ที่ประเทศออสเตรเลียดินแดนแห่งจิงโจ้และโคอาลามีโขดหินขนาดใหญ่ที่โผล่จากพื้นดินโดดๆซึ่งสามารถมองเห็นได้ใกล้กว่า100กิโลเมตรโขดหินนี้มีชื่อว่าโขดหินอูลูลูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินแอสซึ่งตั้งตามชื่อเซอร์เฮลีแอสนายกรัฐมนตรีของเซาท์ออสเตรเลียโขดหินนี้มีขนาดความสูง348เมตรเส้นรอบวงที่ฐานวัดได้9กิโลเมตรจัดได้ว่าเป็นโขดหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลักษณะเป็นหินทรายสีแดงเป็นหินอาร์โคสมีปริมาณแร่ฟันม้าหรือแร่เฟสปาอยู่มากมีสภาพการกัดเซาะของฝนและลมตามธรรมชาติมีถ้ำและแอ่งน้ำบริเวณผิวนอกของหินโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้เกิดผิวนอกแตกหลุดออกมาเป็นสะเก็ดและร่วงลงมาที่พื้นทับถมกันเป็นกำแพงภูเขาขนาดใหญ่ความพิเศษด้านความงดงามทางธรรมชาติคือสีสันของหินนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลามีสีที่แตกต่างกันในตอนกลางวันแสงอาทิตย์เจิดจ้าทำให้มีสีแดงแต่พอตกตอนเย็นสีสันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงโขดหินอูลูลูนี้จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของยอดเขาซึ่งจมอยู่ใต้ดินลึกลงไปถึง6กิโลเมตรโดยโขดหินนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นมหาสมุทรเมื่อประมาณ550ล้านปีที่แล้วตรงใจกลางทวีปออสเตรเลียต่อมาน้ำในมหาสมุทรลดลงเปลือกโลกก็เคลื่อนตัวดันให้โขดหินนี้โผล่ขึ้นมาตำนานของชาวอบอริจินีกล่าวไว้ว่าโขดหินอูลูลูเป็นภูมิประเทศเส้นทางแห่งความฝันบรรพบุรุษสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยชูคูป้าคือเป็นยุคแห่งช่วงฝันซึ่งเป็นพื้นพิภพสำหรับก่อตัวในยุคนั้นบริเวณแถบโขดหินอูลูลูเป็นถิ่นของมนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้และมนุษย์งูคาเป็ดครั้งหนึ่งมนุษย์งูคาเป็ดถูกมนุษย์งูพิษรุกรานซึ่งพวกมนุษย์งูพิษเป็นศัตรูจากแดนใต้และพวกมนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมนุษย์งูคาเป็ดโดยหัวหน้าเผ่ามนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้โดยเจ้าแม่บูลาลิก็ได้เป่าพิษร้ายแห่งความตายและเชื้อโรคเข้าใส่ศัตรูนอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่ากันอีกว่ามนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้นี้ได้ถูกศัตรูรุกรานด้วยการปล่อยหมาดิงโก้ออกมากัดแต่โชคดีที่มนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้หลบหนีได้เพราะสามารถกระโดดได้ไกลกว่าและปัจจุบันนี้ชาวอบอริจินีเชื่อว่าร่างของมนุษย์ครึ่งงูพิษถูกสาปให้กลายเป็นหินซึ่งก็คือโขดหินอูลูลูนั่นเองและรอยน้ำไหลที่ด้านหนึ่งของหินเป็นรอยเลือดส่วนรอยเท้ามนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจิงโจ้นั้นที่ทิ้งไว้ขณะวิ่งหนีศัตรูได้กลายเป็นถ้ำทั้งหลายที่ฐานโขดหินนั่นเองโขดหินอูลูลูนี้เป็นสถานที่ที่มีอายุที่เก่าแก่ยาวนานจนได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 2019หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นพระเถระสำคัญในวัดโสมนัสวิหารผู้คนทั่วไปหรือแม้แต่คนในวัดโสมนัสวิหารรับรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นพระราชาคณะหรือเจ้าคุณเท่านั้นไม่รู้หรอกว่าเจ้าคุณอ่ำหรือพระราชกวีรูปนี้ท่านปรารถนาพุทธภูมิมาให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางก็ตอนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเปิดม่านที่ปกปิดปฏิปทาพระโพธิสัตว์ให้ลูกศิษย์ของท่านได้รับรู้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พูดไว้ดังนี้เจ้าคุณพระราชกวีวัดโสมนัสวิหารองค์นี้ท่านปรารถนาพุทธภูมิความจริงยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะแต่ก็มีจิตใจยอมรับนับถือซึ่งกันและกันอาตมาก็ยอมรับนับถือท่านท่านก็ยอมรับนับถืออาตมาต่างคนต่างฝากข่าวไปหากันพบกันแค่ข่าวถึงกระนั้นก็ดีแต่ว่าข่าวของอาตมากับข่าวของท่านนั้นตรงกันรู้สึกตรงกันจะหาว่าบ้าก็บ้าเสมอกันหากว่าดีก็ดีเสมอกันท่านเจ้าคุณพระราชกวีท่านปรารถนาพุทธภูมิการปรารถนาพุทธภูมินี้ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าอย่าลืมนะการปรารถนาพุทธภูมินี้ปรารถนากันจริงๆมันต้องครบทุกอย่างเพราะปรารถนาพุทธภูมิเพื่อความเป็นครูทั้งหลักสูตรสุขวิปัสสโกเตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิทาปัตโตต้องรู้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะพระท่านคอยบอกก
การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของหลวงปู่อ่ำโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำครั้งนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของหลวงปู่อ่ำแล้วคนทั้งหลายจึงบ่นเสียดายที่ท่านปกปิดตัวเองไม่ยอมแพร่พลายให้สาธารณชนรับรู้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในระหว่างที่หลวงปู่อ่ำอยู่ที่วัดโสมนัสวิหารนั้นท่านทำหน้าที่อะไรคำตอบก็คือท่านเป็นครูใหญ่พระธรรมวิสุทธิกวีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันซึ่งเป็นศิษย์ของท่านรูปหนึ่งบอกว่าท่านเจ้าคุณพระราชกวีผู้อาจารย์ท่านสอนหนังสือเอาจริงเอาจังมากตรงต่อเวลาไม่ขาดสอนรวดเร็วไม่ชักช้าไม่ว่าด้านกิจนิมนต์หรือสอนหนังสือไม่ต้องให้ใครมารอท่านท่านจะมาถึงก่อนเสมอหลวงปู่อ่ำท่านไม่ละเลยในการอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ของท่านให้รู้จักคำสอนแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในหนังสือวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่ายิ่งที่ท่านตั้งชื่อว่าสมณธรรมเป็นแสงสว่างส่องทางเดินหรือสะพานทอดสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงหลวงปู่อ่ำเขียนไว้ในหนังสือว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสติคือการนึกตั้งเฉพาะหน้าคราวนี้จะปรากฏความรู้สึก4ประการคือนึกหรือระลึกเรียกว่าสติรู้สึกชัดทราบชัดว่ากำลังนึกอยู่เรียกว่าสัมปชัญญะทั้งนึกและรู้สึกตัวนึกอยู่นั้นก็ยังมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งลอดหรือเล็ดออกไปเกาะหรือนำซึ่งสิ่งใดอื่นมาปรากฏหรือออกไปในที่ใดๆอื่นสิ่งนี้เรียกว่าจิตตะคือใจกระนี้ก็ยังอาจไม่สงบได้จึงต้องมีการกระทำให้มีอีกคือภาวนาและการนี้เรียกว่ากรรมฐานคือที่ตั้งการกระทำของสติสัมปชัญญะและใจเคยมีผู้มาขอร้องให้หลวงปู่อ่ำช่วยสอนกรรมฐานแก่สาธุชนเพราะเห็นว่าทำเลวัดโสมนัสเป็นสัปปายะมีความเหมาะสมทุกประการแต่หลวงปู่อามตอบว่าถ้าเราจะทำก็ทำได้แต่เราไม่ทำเขาให้เรามาเกิดไม่ให้มาทำหน้าที่นี้ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่อามท่านรู้จักหน้าที่ของท่านคือการมาเพ็ญเนกขัมมะบารมีในชาตินี้ในฐานะพระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์แก่สาธุชนผู้ใฝ่ใจใคร่รู้ถึงตรงนี้หลายท่านคงจะเริ่มมองภาพออกแล้วว่าหลวงปู่อ่ำมีงานประจำนั่นคือการสอนหนังสือให้กับพระให้กับเนนและนอกจากเรื่องราวการอ่านกระเบื้องจานหลวงปู่ยังออกเดินทางสืบค้นหาแหล่งวัตถุโบราณตามแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์และจากคลิปวิดีโอที่นำเสนอมาแล้วหลายคลิปจะพบว่าหลวงปู่อ่ำไม่ได้สืบค้นหาวัตถุพยานหลักฐานเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่หลวงปู่ยังสามารถพบหลักฐานที่สำคัญเช่นลายสือไทยที่ไปจารึกหรือเขียนไว้ยังสถานที่ต่างๆในต่างประเทศได้อย่างน่าทึ่งทั้งที่ช่วงเวลานั้นคือปี2490กว่าๆยังไม่มีแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตเหมือนเช่นในปัจจุบันเช่นเดียวกับเรื่องราวของโขดหินอูลูลูเชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านเพิ่งอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกความรู้สึกของคนทั่วไปที่ได้รับชมโขดหินนี้ก็คงรู้สึกถึงความตื่นเต้นและความสวยงามทางธรรมชาติที่ปรากฏแต่หลวงปู่อ่ำท่านไม่ได้เห็นแบบที่เราเห็นหลวงปู่อ่ำพบว่าหุบผาภูเขาหินทรายทั้งคู่นี้มีรอยลายเส้นขีดขนานคู่กันไป2เส้นบ้าง3เส้นบ้างรอบทั้ง2ภูโดมนั้นเป็นตัวสื่อไทยหน้าภูเขาด้านซ้ายเหนือเส้นคู่ปรากฏลายซึ่งอ่านไม่ได้ที่อ่านได้ก็เพียงใต้ลงมามีลายพออ่านได้ว่าเพื่อนรักดีเมื่อลงลายเส้นเสมอกันแล้วปรากฏข้อความดังนี้ส่วนลายเส้นล่างนั้นบางมากหรือจางมากพอเห็นเพียงเขาลางเส้นเท่านั้นก็มีความหมายว่าพ่อขุนทองตามชื่อนี้ที่ระบุนี้คงเป็นชื่อพ่อเมืองว่าพ่อขุนทองได้ลงลายเส้นให้ชัดเจนแล้วก็ปรากฏอย่างนี้อ่านแบบตัวซ้อนกันได้อีกว่าแม่ทองดีส่วนภูเขาด้านขวาลายเส้นบนนั้นเห็นเฉพาะดอเด็กสระอีเท่านั้นส่วนลายเส้นใต้นั้นในเงามืดพอมีเขาให้เห็นว่าแม่ตอนนั้นว่านางซึ่งก็พอเห็นหน้าที่สว่างเส้นลึกแบบขุดส่วนบนสระไอนั้นสั้นมากแล้วก็ยอยักษ์สระอีรวมเป็นวลีว่าแม่นางใหญ่ดีคงเป็นชื่อแม่นางหลวงหรือแม่นางเมืองชื่อใหญ่ดีมีชื่อเต็มว่าแม่นางใหญ่ดีลายเส้นทั้งในที่มืดและสว่างนั้น
ลงเส้นให้เสมอกันแล้วปรากฏได้อย่างนี้หลวงปู่อ่ำกล่าวว่าแม้ในหนังสือฝรั่งที่เขียนไว้ยังกล่าวว่าลงลายเส้นเป็นชื่อจากเทพนิยายชาวพื้นเมืองเดิม It's name from Aboriginal mythology ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะต้องมีคนอยู่มาก่อนฉะนี้พวกไทละวะหรือชาววะไปอยู่ออสเตรเลียซึ่งเป็นชาวปาปัวคือพ่อภูพ่อพัวหรือคำจีนว่าซัวเปาคือพ่อภูเขาฉะนี้เมื่อไปอยู่ได้เห็นภูเขานี้เหมาะสมจึงปรับปรุงขึ้นเป็นป่าช้าฝังกระดูกหรือศพซึ่งภูเขานี้เป็นรูปภูอยู่แล้วจึงเป็นกลุลอมฟางหรือสถูปลอมฟางได้เมื่อกระทำให้รู้ตามแบบไทยจึงสลักหินทรายนั้นไว้พออธิบายมาถึงตรงนี้หลายท่านคงนึกภาพออกแล้วว่าโขดหินอูลูลูนี้มีไว้เพื่ออะไรซึ่งท่านจะได้เห็นป้ายเตือนว่า Sensitive Site Malaputa No photography of filming to the right of this site please showing respect นั่นก็คือเตือนว่าห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอบริเวณที่ฝังศพหรือกระดูกซึ่งตรงกับที่หลวงปู่อ่ำกล่าวไว้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ